สูตรนี้นะคะไม่ต้องหมักไก่เนาะปกติถ้าเราทำอินเดียสูตร อาหารอินเดียนะคะเราจะต้องหมักไก่ไว้ประมาณ30นาทีแต่เราจะทำแบบไม่ต้องหมักไก่นะคะนี่นะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะผมเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าซอสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ซื้อมาแบบสำเร็จรูปแล้วเนาะเราก็แค่เตรียมส่วนผสมแค่นั้นเองชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่นะคะแต่ส่วนเวลาเราไปกินที่ร้านเนาะแล้วก็เขาก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะแต่เรากินเองไงเราก็หั่นแบบเป็นชิ้นเล็กๆก็เยอะใส่เยอะเข้ามาใช่ไหมคะโยเกิร์ตนะน้ำมะนาวรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะเค็มๆฟังให้เข้ากันแล้วก็ปรุงเครื่องด้วยน้ำตาลพอแอบชิมไปแล้วเมื่อกี้นะคะมันเค็มนิดนึงออกแบบหวานๆได้แล้วอร่อยมากเติมมะนาวนิดหน่อยแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็โรยด้วยผักชีนะคะแต่เราไม่มีผักชีเนาะเราก็ไม่ต้องใส่นะคะไปหาเจอผักชีมานะคะนี่แต่มันเหี่ยวมากเลยก็มีแค่นิดเดียวก็เลยใส่ไปเลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี นี่นะคะเสร็จแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาลงมือกินกันเลยเนาะมากินชิมแล้วอยู่แล้วอาหารอินเดียมิกะวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกนะคะ
มื่อคืนเข้ากะดึกเนาะมื้อคือกินคู่กับน้ำพริกปลาร้านะแมนนิดหน่อยไอ้หอมมิวตอนที่มิวคบกับมิกะช่วงปีแรกเนาะมิวซื้อให้มิกะนมุตะเสื้อไหนเสื้อซื้อให้มิกะมาขวดไอ้กระปุกเล็กนะคะแต่เขาไม่กินอะอุ๊ยติดดูเหมือนแสนี้ทางใหญ่เลยนะมาเด้อจ้าไม่ได้อะไรแต่จัสมินไรท์แอนด์มิกาอินเดียรีเซียมิกทุกิตมันก็อินเดียรีเซียลบปุ่มเลยไปปวดเลยคนถามเยอะมากเลยนะน้ำพริกปลาร้าตำบลบ้านหมิวอะบุรีรัมย์สินค้าในตำบลน้ำพริกปลาร้าดูเหมือนอ่านเป็นเนาะอ่านไอ้หอยด้วยไอ้ดุมเป็นอันดุมเป็นอันดูเป็นอ่านดูเหมือนอ่านเป็นเนาะดูไม่อ่านเป็นมีกะหิวข้าวมากเลยนะตื่นมามีกะเลิกงาน7โมงเช้าเนาะพากันนอนกว่าจะหลับนะตื่นมาบ่ายนะคะตอนนี้ก็เกือบ4โมงแล้วเนาะ4โมงเย็นอ่ะฮะไม่ละเกินเลยอ่ะแล้วจะไปออกกำลังกายตอน5โมงครึ่งนะคะแล้วนี่มาตัวเบสจะมาในกูสิเมื่อวานก่อนเนาะมิวกินหูหมูกับครกนะคะมิวก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาถือโบราณอะไรเงี้ยโบราณเขาถือเรื่องกินกับครกมิวก็ไม่รู้อะต้องขออภัยด้วยนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเด้อเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆอะอร่อยอร่อยนี่ก็ฮะคือว่ามันแฮปปี้เพราะว่ามีใส่พริกด้วยไงนิดหน่อยปอดแล้วก็มานันตายดีสไตล์ดีบึ้มแม่ is coming เสื้อเปื้อนนะไม่รู้เปื้อนตอนไหนตอนตำกับข้าวแน่นอนเลยอ่ะมันน่าจะกระเด็นนะคะเพิ่งเห็นพากันตกใจเลยนี่ตาตาโกเบียล่ะถึงจะมาดีครับบทเด็ดประเทาะสลอสไลแอนอุดหนุนนะคะกินได้นานมากคุ้มนะ50บาทขวดเล็กไอ้กระปุกเล็กประมาณ30บาทนะกินมา50ด้วยBefore I buy for you 30บาทได้เปลี่ยนนี่ตั
ลาหอมกะปิมีน้ำพริกช่วยได้ไหมฮะปักชอบชอบกะปินะน้ำพริกกะปิเนาะแต่ปลาร้าไม่ชอบแต่อยู่กินส้มตำปูปลาร้ากินน้ำปลาร้านะคะแต่ไม่กินตัวมันอะน่าติดปลาดิบกินได้ไม่เบื่อเลยนะเพราะว่ามันอร่อยนะอันนี้สูตรนี้อร่อยมากเพราะว่าไม่ต้องหมักไก่นะคะคือเอาไปปรุงในกระทะเลยอะไรเงี้ยก่อนหน้าหนูนะคะมิวก็ทำแบบหมักไก่ไว้ประมาณ30นาทีอะไรเงี้ยนะคะใส่พวกโยเกิร์ตอะไรเงี้ยหมักไว้แต่เนี้ยคือแบบไม่ต้องหมักเลยอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันโยเกิร์ตจะใช้ของอะไรก็ได้กับเบียร์มองไหมไอ้นั่นกับเบียร์นะก็จะดูนิ่มเบสต์วันผมหนาวแล้วคือนะเราก็เล่นกับไอ้ถามว่าเธอจะตัดผมไหมว่าฉันขอไว้ยาวก่อนวันศุกร์นี้นะคะมิวกับสามีแล้วก็ครอบครัวสามีจะไปเที่ยวสวีเดนเนาะเหมือนวันเกิดมิกะ26เนาะพูดมันนะเอ26นะวันพุธ อายุครบ44ปีแล้วนะจ๊ะ อายุครบ44ปีเขาก็เลยวันศุกร์เนี่ยอะไรนะที่ยูชอบนักร้องอะซุปเปอร์สตาร์ว่าใช่อเปรลอ๋อนั่นแหละเขาชอบมากเขาจะมาร้องเพลงที่ในเรือสำราญด้วยนะคะก็เลยพากันไปดูเนาะวันศุกร์นี้นะคะเดี๋ยวมิวจะถ่ายวิดีโอให้ดูให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยเนาะถ้าเจอมิวก็ยังไม่เคยเจอตัวจริงนะคะที่มิกะชอบมาก Singing okay but pass away เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะเพื่อนน่ารักเขาชอบเหมือนนักร้องนะคะนักร้องที่ฟินแลนด์อ่ะชื่ออะไรนะแอนดาเบลเหรออันดาเบลอัปเรลอัปเรลว่าเคียเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นั่นแหละคือเขาชอบนะเหมือนขวัญใจอะไรนะอยากไปเขาชอบเรียกว่าเซ็กซี่เลดี้ผู้หญิงเซ็กซี่นี่สินะกินหน่อยเซ็กซี่เลยดิมันอ๋อ almost full almost ก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะให้มิกะกินต่อเนาะเกือบหมดแล้วนะคะมิกก็เหมือนกันนะคะฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย